Northway Family Caravan 2023นะครับโดยธีมของ Northway Outdoor ก็คือฤดูต้องเที่ยวผมชอบอะไรที่มันกว้างๆแบบนี้ครับผมมันที่สำคัญคือปัญหาจุดที่จอดยากเหมือนกันที่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์คาแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ที่เนี่ยเขารองรับก็เลยเราเลือกว่าตรงนี้ยุทธศาสตร์เนี่ยดีนะครับก็เลยมาอันนี้ไม่ต่อหน้าต่อตาเลยวันนี้แหละแคมปิ้งครับอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอย่างที่เห็นกันครับข้างหลังผมก็คือเป็นเรียกอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำลำสำลายอยู่ที่ปักธงชัยที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นที่รู้จักกันอย่างดีหลายๆท่านเคยมาแคมป์มาสัมผัสธรรมชาตินะครับแล้วก็ธรรมชาติจริงๆครับก็จะเห็นชีวิตวิถีชีวิตธรรมชาติแล้วก็สัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาที่เรียงรายกันสวยงามมากครับแล้วก็ครั้งนี้ครับมาอย่างนี้เลยครับอย่างที่เห็นนะครับเรามากับ Northway Outdoor นะครับในงาน Northway Family Caravan 2023นะครับโดยธีมของ Northway Outdoor ก็คือฤดูต้องเที่ยวนะครับก็คือชวนกันมาเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ม่วนอีหลีถิ่นอีสานแล้วก็มาอยู่กันที่นี่ครับปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ชวนสมาชิก Family คนรักชอบ Northway Outdoor ก็คือ Rooftop Tent นะครับเรามารวมครั้งนี้2คืนเนี่ยนะครับ3วัน2คืนแล้วก็มาปากกันที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้ถ้าพูดถึงแคมปิ้งก็เป็นบาบ้าแคมป์นะครับถือว่าเป็นแคมป์น้องใหม่แคมป์หนึ่งที่แบบอิงธรรมชาติกันเลยอยู่กับธรรมชาติกันเลยแล้วก็วิวได้ทั้งเช้าทั้งซันเซ็ตซันไลท์ได้โอ้โหสบายมากที่นี่ถือว่าลานเขียวก็ดีอย่างที่เราเห็นข้างหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในแล้วกันว่ามีอะไรบ้าง3วัน2คืนนะครับก็รวบรวมกันมาแล้วก็หลายๆส่วนก็มีทั้งสปอนเซอร์แล้วก็ในส่วนของผู้จัดหลัก Northway Outdoor นะครับกับงานฤดูท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับนะฮะก็ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแจกข้าวแจกของกันขึ้นเอกลายเนี่ยโอ้ตายแล้ววันนี้ซุ้มของนัทเรย์เอาดอนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆจริงๆนัทเรย์เอาดอนะครับนอกจากจะเป็นแค่ลูกท็อปเลนแล้วก็จะมีอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ต่างๆมีแก้วเป็นของเขาอันนี้ฮะมีเสื้อนะครับอันนี้มีเสื้อครั้งที่แล้วเนี่ยที่ไปมีตติ้งครั้งที่1นะครับที่สวนพึ่งแล้วก็กางเกงอะไรเงี้ยนะแล้วก็รายละเอียดมีแก้วมีอะไรเงี้ยฮะก็จะมีอ่ะอีกส่วนนึงก็จะเป็นอีกแบรนด์นึงที่เป็นสปอนเซอร์มาออกบูธออกอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยฮะเป็นเรื่องราวของแอนเซอร์อันนี้จะชื่ออะไรนะพี่จอยจอยสปอร์ตจอยสปอร์ตนะฮะก็เดี๋ยวเป็นฟูลฟิลนะพี่นะฟูลฟิลนะผู้ผลิตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะแล้วก็นะฮะก็มีกิจกรรมคืนนี้มีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็เนี่ยแจกของรางวัลกันอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนน้องๆก็เป็นอีกหนึ่งแนวร่วมสำคัญก็คือในส่วนของมอเตอร์โฮมนะครับมอเตอร์โฮมหรือว่าถ้าแบรนด์หลักๆที่เรารู้จักกันโดเมสติกนะครับพวกกระติกน้ำพวกตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้บรรยากาศกันไปนะครับในฮันโดแทนมอเตอร์โฮมแล้วก็บรรดาสมาชิกก็จะกางเต็นท์ล้อมรอบกันไปเนี่ยฮะอันนี้รางวัลน่าจะเป็นรางวัลแรกๆที่แจกกันแล้วก็ร่วมสนุกกันคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดหน่อยงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ใช่จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของการฤดูต้องเที่ยวฤดูนี้ต้องเที่ยวแล้วนะครับเป็นงานที่2มันเป็นฤดูหรือว่าทดจะเที่ยวทั้งปีครับไอ้โปรเจกต์จริงๆอยากเที่ยวทั้งปีแหละอยากเที่ยวทั้งปีฤดูนี้แต่พอแล้วฤดูนี้ต้องเที่ยวแล้วไม่พลาดต้องไม่พลาดเป็นครั้งที่2ครั้งที่แล้วจัดที่สวนพึ่งครับสวนพึ่งครั้งนี้ครั้งที่2มาปักธงชัยใช่ฤดูต้องเที่ยวครั้งนี้ก็อะไรนะเยือนถิ่นถิ่นอีสานม่วนอีหลีเยือนถิ่นอีสานมีผ้าขาวมาใช่ผ้าขาวมาเป็นกิมมิกครับจะเป็นครั้งนี้โดยความตั้งใจคัดอะไรไว้บ้างครับครั้งนี้ชวนกันมาเที่ยวอยากคอนเนคชั่นกับลูกค้าที่อยู่ทางโซน
ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสมาตรงนี้เลยตัวแทนก็ยังไม่มีแต่ลูกค้าทางนี้เยอะเยอะใช่ไหมเยอะอยู่ครับอีสานเหนือกลางคือไม่ใช่เฉพาะคนลูกค้าที่มาจากกรุงเทพแต่ลูกส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าเหมือนเจ้าถิ่นมาหาเขามาที่นี่มีเจ้าถิ่นด้วยนะครับบางท่านก็ที่อย่างเงี้ยเตรียมเมนูเตรียมอะไรมาทำกันเห็นมีสมต้งตำตำมีอะไรอย่างเงี้ยเปียกทอดนี่นะโอเควันนี้ถ้าพูดคร่าวๆตอนนี้มีใครหลักๆก็คือลูกค้าจากกรุงเทพเป็นเพื่อนแฟมิลี่นะถือว่าเป็นแฟมิลี่ของรถเมล์เอาท์ดอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นที่เรามาจริงกันก็มากันหลังไหลก็มาทยอยมาสามวันสองคืนใช่สามวันสองคืนเป็นไงครับบรรยากาศที่นี่จริงๆผมชอบอะไรที่มันกว้างๆแบบนี้ครับผมมันมีที่สำคัญคือปัญหาจุดที่จอดยากเหมือนกันที่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์คาแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ที่เนี่ยเขารองรับก็เลยเราเลือกว่าตรงนี้ยุทธศาสตร์เนี่ยดีนะครับก็เลยมากันอันนี้อาจจะพูดได้ว่าไม่ถึงกับการมีตติ้งแต่เป็นการแบบมาคิดถึงกันแฟมิลี่ครับใช่ไหมครับคิดถึงเยือนแล้วก็แบบพบปากกันพบปากกันครับหลักๆกิจกรรมที่ Not Way Outdoor วางไว้มีอะไรบ้างครับจริงๆนะเป็นความบันเทิงนะครับความบันเทิงแบบรู้สึกผ่อนคลายครับผ่อนนะครับครับไม่เหนื่อยมากแล้วก็เดินทางไม่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้มาจอยกันจอยกันแบบครับเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างแบบไม่รู้จักกันเลยนะไม่รู้จักกันแต่มาเจอกันที่นี่รู้สึกว่ามาเป็นครอบครัวกันมาเป็นหลักๆก็เป็นครอบครัวแล้วก็สบายสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพร้านอาหารพรณีสุขุมวิท23ก็ยังอยู่กันในบรรยากาศของทริปพิเศษครั้งนี้นะครับกับแลแคมปิ้งนะครับที่เดินทางกันมาที่บาบ้าแคมป์นะครับปักธงชัยอยู่กันที่งานนอตเวย์แฟมิลี่นะฮะคาราวาน2023นะครับฤดูท่องเที่ยวครับตอนนี้ก็ครั้งที่2เข้ามากันที่มวลอีหลีถิ่นอีสานก็ปักธงชัยวันนี้เดินทางกันมาต้องขอบคุณด้วยด้านของเก้าอี้นะฮะที่นั่งเรามาทำใช้บรรยากาศแคมปิ้งมาร่วมกันกับรถเวททั้งเก้าอี้แล้วก็พวกกระติกน้ำนะครับกระติกทำรักษาความเย็นนะครับติดน้ำแข็งแล้วก็หรือจะเป็นเตาแก๊ส3หัวเนี่ยที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เลยครับโอ้โหหล่อเท่มากก็เป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดที่เขามีใหญ่กระทั่งไปถึง100ลิตรก็มีนะครับตัวนี้ก็กระทัดทำความเย็นติดลบเยอะๆกับสูงเนี่ยได้สบายเป็นน้ำแข็งทำให้เกิดความเย็นเป็นน้ำแข็งได้เลยนะฮะก็ใช้ไฟน้อยมากใช้วัตต์น้อยมากใช้ในแคมป์นี้สบายมากครับไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ใช้กำลังไฟที่เยอะอะไรเงี้ยนะขอขอบคุณในส่วนของโมเตอร์โฮมนะครับแล้วก็ส่วนที่อื่นๆก็ต้องขอบคุณเหมือนกระโปรงกาแฟเนี่ยก็ต้องขอบคุณโรงกาแฟขั้วละมุนนะครับมีขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนแล้วก็มีเป็นซองดิปแบ็กก็มีนะครับก็ง่ายสะดวกกันก็ละมุนเงินใบก็เข้าไปดูได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้เมล็ดกาแฟได้กาแฟที่ขั้วแล้วก็เบรนเรียบร้อยแล้วก็ขาดไม่ได้ครับสตาร์เลโซนะครับเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซเช้าๆมาก็เบรนกาแฟเสร็จก็วางก็น้ำร้อนใส่แล้วก็บีบปั๊ม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 ไปก็ได้กาแฟเอสเปรสโซ่ช็อตออกมาให้เราได้ละมุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณคัสซอมเมทัลนะครับโต๊ะสวยๆเป็นงานเหล็ก OEM เป็นคนรุ่นใหม่ครับรักชอบในการทำโต๊ะทำงานเหล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ดีไซน์อย่างดีเลยครับเป็นตัวเพจที่แบบว่าเข้ากันนะครับแล้วก็มีเป็นลายต่างๆนะฮะต่อแขนต่อด้านข้างนะครับแล้วก็มีเพจมีลายต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็สวยงามครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศในงานต่อแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้พูดคุยทำความรู้จักกันบ้างครับก็1พาร์ทเนอร์ก็คือเป็นฟิลฟรีก็เป็นเรื่องของเรือครับผมกิจกรรมแอคทิวิตี้ทางน้ำกิจกรรมเอาท์ดอร์ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์คาแคมป์นะครับเป็นพวกถังเก็บความเย็นจากมอเตอร์โฮมก็จะมีพวกโดเมติกกับไมโครแมนนะครับก็
ตอนนี้ก็จะมีนี่ครับมาอุปกรณ์แต่งรถจากออปชั่นนะครับเป็นพวกโลบาร์โครงวางเต็นท์อะไรเงี้ยมาร่วมกันทยอยเข้ามาประจำที่กันหมายเลขค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นยูสเซอร์ผู้ใช้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเจ้าถิ่นก็มีเขาก็จะมีอาหารมาแชร์กันครับจริงตอนนี้ทุกคนเข้าแข่งกับการกากบาทบิงโกแต่ละบ้านก็คอนเซนเทรตกันตรงนี้แต่ละบ้านก็พักผ่อนกันถือว่าเป็นครอบครัวกันใช่ครับนี่แค่เบื้องต้นกิจกรรมใช่ครับคาดหวังอะไรอยากจะมากให้มันเกิดอะไรขึ้นกับการกิจกรรมจริงอยากได้ความแบบมิตรภาพระหว่างความชอบที่เหมือนกันนะครับแล้วก็แบบมาจอยกันกิจกรรมร่วมกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หลังคาหรือเต็นท์พื้นจริงๆเรามีจุดก็คือความชอบที่เหมือนกันก็คือเป็นหลุมศูนย์ใช่ด้วยอันหนึ่งนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มารู้จักกันในเรื่องของการชอบการเดินทางไลฟ์สไตล์การเดินทางครับหมายเลขใช่สองณวันเนี้ยเรามีตัวเต็นท์เนี่ยมีซีรีส์ใหม่มีอะไรไหมฮะจริงๆเราอันจริงมันเหมือนเดิมครับแต่เราพัฒนาจุดต่างๆให้มันดีขึ้นตอบโจทย์การใช้งานขึ้นแก้ปัญหามันนั่นแหละอะไรบ้างที่มันเชนหรือว่าเชนส่วนเรื่องวันนี้ส่วนเรื่องเป็นเรื่องของคุณภาพการตัดเจ็บแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานเมื่อกี้พี่ลองกางดูไม่ได้หรอกขนาดเป็นมุ้งนะมุ้งมันก็มีความมีเนื้อที่เป็นนิรภัยครับนิรภัยมากขึ้นแล้วก็ตัวคัฟเวอร์ต่างๆแล้วก็เพื่อมันดูแข็งแรงเหมือนแบรนดิ้งเราอะนี่ที่โตขึ้นมา2ปี3ปีแล้วก็พัฒนากันไปใช่ไหมครับปัจจุบันก็ยังเป็น 1.2 1.4 ใช่จะมี4ขนาดรองรับการใช้งานครับก็เป็น 1.2 1.4 1.6 1.9 ก็ตัวเลขนี่คือความกว้างของที่นอนและการใช้งานถ้าเราเรียกกันสำหรับคนเล่นรูปท็อปหลังคาเนี่ยใช่ครับก็จะเข้าใจตรงกันว่าขนาดเป็นอย่างนี้วันนี้อยู่อีกหนึ่งพาร์ทเนอร์โอเคกับน้องแอนแห่งมอเตอร์โฮมใช่มอเตอร์โฮมแอนด์คาราวานโอเคถือว่ามอเตอร์โฮมก็มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่นะครับความตั้งใจที่อยากมาร่วมครั้งนี้น้องแอนมอเตอร์โฮมเห็นอะไรในงานครั้งนี้จริงๆครั้งนี้เรามาร่วมแบบว่าเราอยากให้เป็นแบบอินสปายแล้วกันอินสปายในการมาแคมป์ด้วยอีกแนวนึงนอกจากรูฟท็อปเต็นท์ก็จะมีแบบมอเตอร์โฮมที่เป็นรถบ้านเลยอย่างนี้ก็มีแล้วก็อาจจะมีสินค้าเล็กๆน้อยที่เกี่ยวกับแคมปิ้งอุปกรณ์ใช่อุปกรณ์เสริมมาใช่ที่แบบกิจกรรมเอาท์ดอร์กิจกรรมแคมปิ้งอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เป็นอินสปายให้ใช่เอาท์ดอร์เป็นแอดเวนเจอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยดีๆหมดด้วยคาแรคเตอร์ของมอเตอร์โฮมถ้าใครยังไม่รู้ต้องอันช่วยอธิบายหน่อยโดยภาพเรามีอะไรบ้างหรือว่าเราเซอร์วิสอะไรครับโอเคก็คือของมอเตอร์โฮมแอนด์คาราวานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวรถบ้านใช่ก็คือมอเตอร์โฮมตรงตัวเลยกับรถคาราวานที่จริงๆแล้วเราก็มีอุปกรณ์ด้วยพวกทำรถมอเตอร์โฮมใครต้องการทำรถมอเตอร์โฮมแคมเปอร์แวนคันนี้ต้องการทำแล้วมาแล้วสัญญาณมาแล้วโอเคแคมเปอร์แวนใช่หรือว่าจะเอารถไปต่อเติมเป็นคาราวานหรืออะไรเราก็มีสำเร็จก็มีใช่อันนี้เรามีให้เช่าด้วยใช่เรามีอุปกรณ์ขายมีรถให้เช่าใช่แล้วก็คือครบวงจรเลยอุปกรณ์ข้างหลังอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ไม่ต่อหน้าต่อตาเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์แคมปิ้งของเราอุปกรณ์แคมปิ้งใช่ค่ะมีอะไรนะมีพวกเตาแก๊สตู้เย็นถังเก็บความเย็นก็เป็นเครื่องทำความเย็นใช่อุปกรณ์ทำความเย็นใช่ค่ะนะครับมีทั้งพวกกระติกแล้วก็แก้วส่วนของเป็นตู้ทำความเย็นเป็นใช่เป็นตู้เย็นเลยฝั่งนู้นใช่ใช่ค่ะเหมือนอย่างนี้แบรนด์ซึ่งมอเตอร์โฮมเนี่ยก็มีหลากหลายแบรนด์ที่อยู่ในเมืองใช่ค่ะก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นนำเข้ามีโดเมติกจากสวีเดนใช่โดเมติกจากสวีเดนตู้เย็นไมโครแมนจากออสเตรเลียมีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆจากอิตาลีหรืออะไรอย่างงี้พวกเราจะนำเข้าหมดเลยนะใช่ว่าเราถือว่ามาตรฐานตัวแทนมาตรฐานบ้านเราแม้แต่โต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมใช่ค่ะฝั่งนี้ก็มีพวกเก้าอี้แคมป์ของโดเมติกใช่อย่างอันเนี้ยเราก็ขายเหมือนกันออนนิ่งเป็นจากอิตาลีเฟลมาใช่ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสพ่วงที่มันเกิดขึ้นในส่วนใหญ่มางานมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะอันรู้สึกยังไงบ้างมาแล้วมันเห็นบรรยากาศอะไรบ้างก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเห็นแบบคนเริ่มมาแคมปิ้งเยอะขึ้นมีคนแบบว่าติดเต็นท์เงี้ยเยอะขึ้นรูฟท็อปเต็นท์นอกจากแบบมอเตอร์โฮมอะไรเงี้ยก็จะมีรูฟท็อปเต็นท์แคมป์กาวเงี้ยรู้สึกว่าคนไทยออกมาเที่ยวเยอะขึ้นหลังจากโควิดมาพอแบบไปไหนไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามาอยู่กับธรรมชาติเงี้ยรู้สึกก็ดีใจที่ทุกคนออกมาเที่ยวสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพร้านอาหารพรณีสุขุมวิท23อยู่กับพี่ยนต์ครับผมสวัสดีครับพี่ยนต์แห่งฟิลฟีครับผมฟิลฟีนี่ชื่อเต็มก็คือฟิลฟีเป็นแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ในของบริษัทจอยสปอร์ตจอยสปอร์ตครับคือสังกัดบริษัทจอยสปอร์ตชื่อเต็มก็คือฟิลฟีจอยสปอร์ตครับผมเราเสิร์ฟอะไรให้กับคนแอดเวนเจอร์คนเอาท์ดอร์บ้างพี่หลักๆเราจะมีเรือคายักที่อยู่ด้านล่างเรือคายักครับหลังเราผลิตเรือคายักไว้บริการลูกค้าเป็นเรือพายบ้างมีแบบซิทอินซิทออน1ที่นั่ง2ที่นั่งแล้วจะมีแบบสายฟิชชิ่งสายตกปลาใครชอบก็มาสมัครได้งานอิมพอร์ตงานไทยพี่ผลิตที่ประเทศไทยโอเคทำงานไทยก็ไทยนะพวกเรือพวกคายักอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างผลิตในประเทศไทยหมดครับผมครับผมก็ใช้ชื่อในแบรนด์ของฟิวของจอยสปอร์ตครับผมและมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยใช่ไหมพี่จะมีกระเป๋ากันน้ำมันก็จะมีครับผมแล้วก็คูลเลอร์กระติกน้ำแข็งครับผมสำหรับคนแคมป์นะพี่เนาะครับผมแคมปิ้งหรือว่าคนเดินทางสำหรับใส่เครื่องดื่มแช่อาหารแล้วก็จะมีกระเป๋ากันน้ำสำหรับอุปกรณ์ครับผมงานเก๋ยังเลยพี่ครับผมอันนี้คือราคาสำหรับเฉพาะงานนี้ลดพิเศษครับผมเปิดผู้เล็กๆกว่านี้ครับผมใช่ส่วนใหญ่มางานมีตติ้งงานเจอกลุ่มกันเยอะไหมพี่กันบ่อยไหมครับบ่อยครับแต่แค่มันจะมีอีกสายหนึ่งที่ไปอยู่ที่สระบุรีถ้างานตรงกันก็จะแยกกันถ้าปีงานใหญ่ก็จะรวมตัวกันครับผมนอกจากจะมีงานแคมปิ้งแล้วก็จะมีงานกิจกรรมงานอีเวนต์ต่างๆนู่นนี่นั่นครับผมครับผมเราไม่ได้เน้นแค่แคมปิ้งก็จะเข้าไปในของฟิวเจอร์คายักไทยแลนด์เพจเนี้ยเขาจะมีงานทุกอย่างงานแคมปิ้งงานกิจกรรมงานเรือคายักเขาจะมีในเพจของเขาติดตามได้ตลอดครับครับผมติดตามกันได้นะครับผมก็เจอมาเป็นแบบพิเศษครับผมแบบพิเศษเฉพาะงานนี้นอตเบเฟมิลี่ครับผมอยู่กับนี่แหละครับคนสำคัญที่เราพูดกันบ่อยๆว่าบาบ้าแคมป์นี่คือน้องมดครับผมนะมอนี่เจ้าของที่นี่เลยใช่นะครับดูแลมาที่นี่พูดถึงบาบ้าแคมป์หน่อยพื้นที่เราอะไรยังไงบ้างครับก็พื้นที่เราจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับพี่ก็หลังเขาหน้าน้ำหลังเขาหน้าน้ำในเขาเห็นเลยนะใช่ครับแล้วก็หน้าน้ำคือแบบนี่คือแลนด์สเคปที่แบบว้าวต้องว้าวต้องว้าวนะพิกัดเราของเรานี่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำสำลายครับลำสำลายลำสำลายแล้วก็ถือว่ามีน้ำให้ตลอดทั้งปีจะมากจะน้อยก็แล้วแต่วาระกันนะเนี่ยก็ไม่ว่ากันพูดถึงที่นี่พื้นที่เท่าไหร่ครับโดยรวมประมาณ10ไร่ครับ10ไร่ใช่ไหมฮะครับผมมดเปิดขึ้นมาอยากให้มันเป็นอะไรความต้องการพี่เห็นมีบ้านบ้างมีร้านบ้างไอ้นี่เกี่ยวข้องกันยังไงเล่าให้ฟังคือจริงๆมันเกิดมาจากความไม่ตั้งใจความไม่ตั้งใจเพราะว่าตัวที่เนี่ยผมซื้อมา2ปีที่แล้วครับครับผมแล้วเราอยากมีบ้านตากอากาศของเราอยากเป็นบ้านพักผ่อนส่วนตัวโน่นนี่นั่นครับผมแล้วทีเนี้ยพอเรามาดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยวิวมันน่าจะแชร์คนอื่นได้แล้วก็น่าจะพัฒนาชาวบ้านแถบนี้ได้ถ้าเขาทำเป็นลานกางเต็นท์ก็เลยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปบิ้วเขาครับผมพอไปบิ้วชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าลานกางเต็นท์คือยังไงมันเป็นไงเขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่เห็นใช่ไอ้ทำทีนะนะก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องทำเองทำให้ดูว่าทำอย่างนี้ก็จะเป็นฟิลนี้แต่เราก็ใหม่ครับผมอายุอานามเป็นไงบ้าง
จากที่เปิดมาบาบ้าแคมป์ถึงเปิดมาเพิ่งจะเกือบปีแล้วครับเกือบปีนะประมาณมกราที่ผ่านมาครับใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าจริงๆแลนด์สเคปดีที่เหลือคือเป็นเรื่องของมาแชร์กันผู้ใช้ยูเซอร์กับคนทำก็มาแชร์กันได้นะที่นี่โอเพ่นอยู่แล้วสบายสบายครับผมนะครับก็ถือว่ามาสิบบรรยากาศขอบคุณที่เผื่อแผ่บรรยากาศสวยๆอะไรเงี้ยนี่ประมาณนึงก็ถือครั้งนี้มานอตเวย์เขามาถือว่าแลนด์สเคปเหมาะกับการแบบกางเต็นท์รูฟท็อปโอ้ขอบคุณครับผมความตั้งใจคือที่เนี่ยถ้าแบบเยอะสุดเนี่ยรับเต็นท์กาวอะไรได้ยังไงบ้างครับเยอะไหมครับจริงๆผมได้เยอะครับก็แต่ว่าผมจะกำหนดเป็นคนกำหนดเป็นคนเพราะว่ามันเอาเต็มๆของเราถ้าแบบโดยพิกัดถ้าแบบกลุ่มไหนเขาดูอยู่เขาอยากรู้ว่าเขาจะเหมาะไหมกับที่นี่สักกี่หลังกี่รายได้ผมมองว่าประมาณ80คน80คน80คน40หลังเองเหรอคือเหลือ80หลังคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่อยากให้มันแออัดแน่นแล้วก็ทำให้ลูกค้าที่มาเขารู้สึกว่าแบบคือเราเคยไปแล้วเจอสมองกายสมองแล้วผมคือไกวกันไม่เวิร์กเดินใช่ครับอย่างกันมรสุมแบบสนามรบปงตอนข้ามกลางคืนอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับก็เอาแบบโล่งๆก็มาแล้วกันลองดูแล้วกันหรือว่าถ้าแต่ว่าถ้ามากลุ่มเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่นั่งจัดการได้ก็สวยงามกันไปแต่ว่าถ้ามาจอยกันเราก็รับไม่เยอะอยู่แล้วใช่เพราะมันเป็นเรื่องของการจัดการอย่างอื่นเรื่องห้องน้ำเรื่องที่จอดรถซึ่งเราก็มีแต่ความมันก็มีขีดจำกัดของมันใช่แต่เราไม่เป็นไรโอเคโอเคงั้นนี้น็อตเวย์มาโหบรรยากาศเมื่อคืนสนุกสนานนะโอ้ขอบคุณมากจริงครับสนุกสนานแล้วก็ทางสมาชิกเข้ามาเนี่ยก็พักผ่อนสบายสบายมีฝนปล่อยๆนะตามสไตล์ที่นี่น่าเที่ยวช่วงไหนถ้าแบบเอาแบบบ้าๆแคมป์กับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำช่วงไหนน่าเที่ยวสุดแนะนำถ้าจะบอกว่าถ้าตามขายของอ่ะพี่ก็ต้องบอกว่าน่าเที่ยวทุกหน้าน่าเที่ยวทุกหน้าแต่ว่าหน้าหนาวมันก็อากาศมันก็จะดีนะครับหน้าหนาวนี่ก็จะมีหมอกโน่นนี่นู่นอะไรเงี้ยไล่เลี่ยตามน้ำโอเคครับผมก็ถือว่านะก็ถือว่าได้ประโยชน์กันไปได้ทั้งบีบ้านยังไงอนาคตยังไงครับที่นี่จะมีอาจจะแบบมีแกรมมีอะไรเพิ่มเติมอะไรไหมในความคิดของหมดก็มีครับเป็นแคมปิ้งหรือแต่ว่าผมยังไม่อยากฟิกตัวเองก็ดูอยู่เหมือนกันใช่ครับหลักๆก็อยากมีร้านกาแฟด้วยอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับโดยหาคนมาจอยอะครับโอเคคือเราไม่ทำเองครับผมปล่อยพื้นที่ให้คนมาทำอันนี้ก็คือเป็นบ้านส่วนตัวบ้านพักส่วนตัวหรือต่อไปอาจจะเปิดเป็นจริงๆเป็นพื้นที่ส่วนกลางของคนมากางเต็นท์เลยครับจะได้พักผ่อนได้ไรแต่ว่าอาจจะไปอาจจะมีเซอร์วิสเรื่องกาแฟนู่นนี่กาแฟพวกเครื่องดื่มอะไรแล้วก็มันจะได้มีเดินทางมันจะได้ครบถ้วนใช่ครับไม่ต้องออกไปที่ไหนโอเคอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็นะก็1คนทำลาน1คนที่มีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งนี้เนาะแล้วก็ตั้งใจเห็นดีงามหมดเนาะเขามาคนใช้ได้มาสัมผัสธรรมชาติหญ้าเขียวๆแม่น้ำไอ้เนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยและธรรมชาติแบบสบายสบายโอเคตามนี้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันใหม่กับมดได้เจอกันติดตามเพจยังไงได้บ้างเข้าไปดูไหนก็เพจบาบาแคมป์ครับบาบาแคมป์ BLA แล้วก็แคมป์เลยครับแคมป์นะเข้าไปดูกิจกรรมความเคลื่อนไหวหรืออยากจะคอนแทคติดต่อจองโน่นนี่อะไรก็เข้าไปดูในนั้นแหละครับผมทวนนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ดูบรรยากาศดูเพลินๆกันนะครับแล้วก็ถือว่าพามาดูมาพักผ่อนกันร่วมกันไม่ได้มาด้วยตัวเองก็นำเสนอผ่านแลแคมปิ้งเนี่ยครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งกลุ่มก็เรื่องราวก็ยังมีต่อเนื่องขออนุญาตต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์นะเกี่ยวกับ Not Way Outdoor Family คาราวาน2023ฤดูท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณหลายๆส่วนที่ร่วมเดินทางมาแล้วก็ขออนุญาตต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าในส่วนของ Not Way Family Caravan 2023จะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอบคุณบ้าบ้าแคมป์นะครับโอเคลานสวยสบายมากแล้วก็บรรยากาศเขื่อนนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ให้สัมภาษณ์ลงนะครับแบบสัปดาห์หน้าเจอกันครับวันนี้ไปแล้วครับท่องเที่ยวแคมปิ้งให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ